ประเทศไทยเราเนี่ยตอนแรกควบคุมอยู่ในหลัก10ได้อย่างยาวนานจนกระทั่งเกิดคลัสเตอร์สนามมวยคลัสเตอร์กลุ่มสถานบันเทิง11คนกลุ่มคลัสเตอร์คนที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียทำให้ตัวเลขของเราเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนมีคำถามว่าจริงๆแล้ว 1,700 กว่าคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงหรือไม่ในความเป็นจริงเรามีคนติดเชื้อเยอะกว่านั้นหรือเปล่าผมพาคุณผู้ชมไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อระดับเยอะมากๆในโลกใบนี้ว่าวันๆนึงเขาตรวจหาโควิด-19ได้กี่คนทั้งที่ตรวจแล้วเป็นบวกก็คือติดและเป็นลบก็คือรอดไม่ติดกันพาไปดูที่สหรัฐอเมริกาก่อนตอนนี้สหรัฐอย่างที่เราทราบกันดีเป็นประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกแซงคนอื่นไปไกลโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ระบุว่าที่สหรัฐเจอคนติดโควิด-19 เยอะขนาดนี้ก็เป็นเพราะประเทศเราเนี่ยตรวจโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนมากกว่าประเทศใดในโลกไงล่ะเราใช้เวลาเพียง8วันก็ตรวจให้กับประชาชนได้มากกว่าเกาหลีใต้ตรวจถึง8สัปดาห์โดยมีรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดหรือว่า CDC ของสหรัฐเผยแพร่ข้อมูลบันทึกการตรวจหาเชื้อจากห้องปฏิบัติการพบว่าตอนนี้มีการตรวจเชื้อเป็นวงกว้างทั่วทั้ง50รัฐและ6เขตแดนในเขตปกครองของสหรัฐโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ COVID Tracking ระบุว่าสหรัฐสามารถตรวจหาเชื้อกับประชาชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 1,59,000 กว่ารายโดยผลตรวจก็คือตรวจแล้วเจอคนเป็นโควิดเนี่ย 187,000 กว่ารายเป็นลบก็คือไม่ติด 872,100 กว่ารายโดยอัตราการตรวจหาโควิด-19 ของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่18มีนาคมนะครับเพราะว่าสภาคองเกรสมีมติผ่านกฎหมายให้ชาวอเมริกันทุกคนฟังดีๆนะครับชาวอเมริกันทุกคนสามารถรับการตรวจเชื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆว่าตรวจฟรีนั่นเองยอดการตรวจก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันละ 30,000 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง26มีนาคมเป็นต้นมาพบว่าคนอเมริกันไปตรวจเชื้อสูงถึงวันละ 100,000 คนแม้ว่ายอดผู้ตรวจหาเชื้อในสหรัฐจะเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศแล้วสหรัฐเนี่ยเขามีประชากรประมาณ329ล้านกับอีก 400,000 กว่าคนดังนั้นถ้าคิดอัตราการตรวจเชื้อของประชากรทั้งประเทศสหรัฐยังไม่ใช่อันดับ1ครับอยู่แค่อันดับ3เท่านั้นส่วนประเทศที่สามารถตรวจเชื้อได้มากที่สุดโดยเฉลี่ยกับจำนวนประชากรแล้วใช่แล้วครับคือเกาหลีใต้จุดสูงสุดของการระบาดก็คือวันที่29กุมภาพันธ์เพราะว่าพบผู้ป่วยรายใหม่วันเดียวถึง909คนแต่หลังจากนั้นครับก็พบผู้ป่วยรายใหม่น้อยลงเฉลี่ยวันละแค่หลัก10หรือหลักร้อยเศษนับตั้งแต่มีการระบาดเกาหลีใต้สามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนกว่า 420,000 กว่ารายโดยตรวจได้เพิ่มขึ้นวันละ 10,000 รายเกาหลีใต้ก็เลยตรวจเชื้อได้มากที่สุดถ้าเทียบต่อหัวต่อคนแล้วครับเท่ากับว่า 100,000 คนของประชากรเกาหลีใต้จะสามารถตรวจเชื้อได้ถึง822คนถามว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงสามารถตรวจได้เยอะขนาดนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้1เลยประกาศให้การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ฟรีครับเขามีจุดตรวจแบบ Drive Thru ที่ขับรถไปใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ตรวจเสร็จวัดไข้วัดการหายใจตรวจเสมหะถึง43จุดนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังมีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถึง118ห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจอย่างเดียวในห้องแล็บ 1,200 คนอีกหนึ่งประเทศครับที่ต้องยอมรับว่าทำได้ดีเพราะว่ามีห้องแล็บแล้วก็มีวิทยาการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีก็คือประเทศเยอรมนีเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่สามารถตรวจหาเชื้อประชาชนได้จำนวนมากโดยข้อมูลจากสถาบัน Robert Koch Institute เนี่ยรายงานว่าการตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการให้กับประชาชนตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงวันที่26มีนาคมพบว่าเยอรมนีมีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อถึง174แห่งมากกว่าเกาหลีใต้เกาหลีใต้มี118เยอรมนีมี174แห่งโดยมีประชาชนได้รับการตรวจเชื้อแล้ว 483,000 กว่ารายถ้าคิดเป็นอัตราการตรวจเชื้อในประชากรขณะนี้เยอรมนีมีประชากรประมาณ82ล้าน83ล้านถ้าเทียบต่อหัวต่อคนเท่ากับว่า 100,000 คนจะได้รับการตรวจเชื้อ582คนเยอรมนีเป็นอันดับ2นะครับส่วนประเทศไทยล่ะนะฮะตัวเลขสีแดงๆที่เห็นนั่นแหละครับคือตัวเลขประเทศไทยครับนับตั้งแต่มีการระบาดประเทศไทยมีผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังเนี่ยประมาณ 20,000 กับอีก157รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้60รายส่วนสถิติย้อนหลัง1สัปดาห์จะเห็นเลยครับว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังเนี่ยเพิ่มขึ้นหลักวันละประมาณ 1,000 กว่ารายถ้าคิดเป็นอัตราการตรวจเชื้อในประชากรขณะนี้ไทยมีประชากร 69.6 ล้านคนถ้าเทียบก็คือ 100,000 คนตรวจได้แค่29คนนั่นคือสาเหตุว่าจนถึงขนาดนี้ประเทศไทยเราเองตรวจไปแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเจอผู้ติดเชื้อแค่ 1,700 กว่าคนเพราะยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้ตรวจหรือ
อาจจะรอผลตรวจอยู่และยังไม่เจอนั่นเองครับคือบ้านเราเนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีประวัติสุ่มเสี่ยงแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองติดหรือเปล่าคุณต้องไปตรวจเองและค่าใช้จ่ายมันก็หลายพันแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยในคลัสเตอร์ต่างๆหรือว่ามีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณถึงจะได้ตรวจฟรีแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าห้องแลบเราก็มีไม่ได้เยอะมากอุปกรณ์การตรวจของเราก็มีจำนวนจำกัดต้องเก็บไว้ให้กับคนที่มีความเสี่ยงจริงๆและนี่คือเหตุผลที่จะอธิบายต่อไปว่าทำไมประเทศไทยถึงมีอัตราการตรวจเชื้อน้อยเหลือเกินครับอย่างแรกครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบเกณฑ์ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังหรือว่า PUI ที่ย่อมาจาก Patient Under Investigation ซึ่งแต่ละประเทศจะมีเกณฑ์ที่ต่างกันสำหรับเกณฑ์ของประเทศไทยนะครับคือพูดง่ายๆว่าจะไปตรวจได้คุณต้องมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากหายใจติดขัดรวมถึงต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบอีกด้วยก็คือเดินทางหรือกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศเสี่ยงมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือยืนยันหรือกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเห็นไหมครับว่ามันจะต้องเข้า3ข้อนี้คุณถึงจะได้รับการตรวจโควิด-19 โดยไม่เสียเงินไม่อย่างนั้นคุณต้องไปเสียเงินเองซึ่งถ้าไปเทียบกับเกาหลีใต้จะเห็นว่าการจะเข้าเกณฑ์ของเกาหลีใต้ง่ายๆเลยแค่มีไข้ถ้าคุณมีอาการระบบทางเดินหายใจคุณไอคุณเจ็บคอเกาหลีใต้เขาก็ตรวจให้คุณฟรีมันต่างกันแบบเห็นได้ชัดนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเกาหลีใต้เขาถึงตรวจเจอเยอะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของน้ำยาตรวจที่บ้านเรามีจำนวนค่อนข้างจำกัดในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะทราบว่ามีโรงพยาบาลมากมายนะครับออกมาประกาศงดบริการตรวจเชื้อโควิด-19 เช่น20มีนาคมโรงพยาบาลรามาธิบดีปิดรับบริการตรวจเชื้อโควิด-19 เนื่องจากน้ำยาที่ใช้ในการทดสอบมีปริมาณไม่เพียงพอต้องขอสงวนให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรืออย่างโรงพยาบาลพญาไท2ก็ปิดรับบริการตรวจโควิด-19 เนื่องจากขาดน้ำยาชั่วคราวจนกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแถลงภายหลังว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเร่งประสานดำเนินการส่งน้ำยาให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงขอความร่วมมือว่าให้คุณผู้ชมที่ถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่มีอาการจริงๆไม่ต้องไปตรวจเพราะไม่อย่างนั้นนะครับน้ำยาที่มีจำนวนจำกัดจะถูกส่งไปยังคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าไม่เพียงพอให้พวกเขาได้ตรวจนั่นเอง